วัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็ต้อนรับกลับมาสู่รายการ S Life by Smithy Way นะคะรายการที่ทำให้คุณมีความสุขในการดูแลสุขภาพจ้าเย้คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างที่เราทำรายการมาหลายตอนมากแล้วฟีดแบ็กดีมากค่ะก็รู้สึกดีค่ะความรู้ใหม่ๆที่เราแม่ลูกได้มาคุยด้วยกันบางเรื่องก็รู้จริงรู้ไม่จริงแต่คนที่มาไขปัญหาให้ก็คือคุณหมอผู้รู้จริงค่ะซึ่งเรื่องราวคือแต่ละตอนของเราคนดูเยอะมากนะสำหรับรายการสุขภาพคือล่าสุดเนี่ยก็คือ2ล้านวิวแล้ว wow. ไม่จริง ประมาณจริงๆประมาณ 2,000 กว่าวิวนะ 2,000 กว่าคนที่มาดูแล้วแล้วก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีความเข้าใจที่ดีขึ้นซึ่งจะบอกว่า 2,000 กว่าวิวนั้นคือมาจากทั่วประเทศ ไม่ได้เป็นเพื่อนคุณแม่ที่หาดใหญ่เท่านั้น ตกลง 2,000 กว่าวิวนั้นคือเพื่อนคุณแม่หมดเลยเหรอเพื่อนคุณแม่ครึ่งนึงค่ะแต่ก็ดีอย่างน้อยเพื่อนคุณแม่ก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะวันนี้เนี่ยเนื้อหารายการเป็นแบบเนื้อหารายการที่ทางลูกกอล์ฟเนี่ยได้เสนอไปกับทีมงานเองว่าลูกกอล์ฟอยากทำตอนนี้เพราะลูกกอล์ฟเนี่ยเป็นคนที่ใช้เสียงบ่อยแล้วที่สำคัญกรี๊ดเก่งนะคะตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของการกรี๊ดจนเสียงหายเราจะฟื้นเนื้อเสียงยังไงดีนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่ใช่คนที่มีความรู้มากเราต้องคุยกับท่านผู้ที่มีความรู้นะคะตอนนี้นะคะขอเชิญผมต้อนรับนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะนายแพทย์ยงยุทธวสินวงศ์ค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีครับคุณหมอคะเดี๋ยวขออ่านนิดนึงคุณหมอเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาโสตศนาสิกวิทยาโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทซึ่งวันนี้เนี่ยลูกกอล์ฟไม่ได้มาหาคุณหมอในฐานะคนไข้อยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังเจอกันแล้วครับว่าเราอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าคุณหมอเคยเจอลูกกอล์ฟแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนั้นลูกกอล์ฟมาหาคุณหมอด้วยอาการตอนนั้นเจ็บคอไม่ใช่เสียงแหบครับตอนนั้นไม่แค่เจ็บคอแต่ลูกกอล์ฟเนี่ยเคยมีช่วงนึงที่ลูกกอล์ฟตกใจที่สุดในชีวิตก็คือลูกกอล์ฟไม่เคยคิดว่าคนที่มีการควบคุมเสียงที่ดีอย่างลูกกอล์ฟอันนี้ไม่ได้อวยตัวเองนะคะแต่ว่าเพราะว่าลูกกอล์ฟเนี่ยก็คือเหมือนแบบเราจะแบบฝึกเรื่องการใช้เสียงมาจากการเรียนละครเวทีว่าการใช้เสียงที่ถูกต้องเป็นยังไงเราไม่คิดว่าคนที่ใช้เสียงค่อนข้างถูกเนี่ยอยู่ดีมีวันนึงเสียงหายไปเลยคุณหมอนั้นลูกกอล์ฟถามคำถามแรกเลยค่ะการที่คนคนนึงพูดอยู่แล้วเสียงมันหายไปเลยครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะก็เยอะนะครับถ้าเสียงชัดอย่างคุณลูกกอล์ฟเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหายกเว้นสาเหตุหลักเลยที่เจอบ่อยๆคือไม่สบายค่ะเป็นหวัดเจ็บคอเนี่ยแหละครับเสียงแหบอันดับแรกที่เจอบ่อยอันดับที่2ก็ถ้าไม่ใช่ระดับคุณลูกกอล์ฟก็คนทั่วไปอ่ะเด็กๆวัยรุ่นที่ชอบกรี๊ดชอบร้องเพลงเนี่ยครับเสียงแหบเยอะมากครับวันนั้นน่ะที่หนูต้องมาที่นี่ทันทีเพราะว่าหนูกำลังสอนอยู่กำลังสอนอยู่ในห้องหนูก็แบบว่าเล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แบบกรี๊ดอย่างนี้กรี๊ดเสียงสูงมากแล้วเสียงตัดไปเลยคุณหมอคือตัดไปแบบพูดไม่ได้กลายเป็นอย่างเงี้ยไปเลยอันเนี้ยเกิดขึ้นได้ใช่มั้ยคะเกิดได้ครับปกติไอ้ตัวเส้นเสียงของเราเป็นกล้ามเนื้อเล็กๆ2เส้นถ้าบางช่วงบางจังหวะเหมือนนักกีฬาครับบางทีออกกำลังกายผิดจังหวะกล้ามเนื้อมันฉีกหรือมันช้ำเนี่ยเส้นเสียงก็เหมือนกันครับถ้ามันช้ำปั๊บมันก็บวมแล้วก็เสียงก็หายไปเลยครับทันทีได้เหมือนกันครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าทางคุณแม่เราเหมือนแบบตวาดคุณพ่อหรือแบบว่า ถามเผื่อค่ะเผื่อหรือการที่ภรรยาเป็นห่วงสามีแล้วใช้เสียงที่ดังมีโอกาสเสียงหายไหมคะอันแรกก่อนตวาดคุณแม่ต้องนับ 1-10 ก่อน แล้วก็ค่อยตวาดครับจริงๆตอนนี้ตบได้เลยนะเนี่ยได้เนื้อหาแล้วก่อนที่ภรรยาจะตวาดให้นับ1ถึง10เพราะเดี๋ยวไม่รู้ขาเก้าอี้หรือว่ากะละมังถูกไหมคะมี2อย่างครับสมมุติถ้าเกิดว่าจะต้องตะโกนดังๆหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นช่วงครั้งช่วงคราวก็ไม่เป็นไรครับก็หายใจเต็มที่แล้วก็พูดมาเต็มๆแล้วครับแต่คุณแม่เคยเสียงแหบไหมดีกว่าเพราะคุณแม่จริงๆจะเป็นคนเสียงดังมากอันไหนลองยกตัวอย่างให้ดูว่าคือที่บ้านเนี่ยมันจะมีพื้นที่สวนแล้วบางทีหาสามีไม่เจอเขาก็จะเสียงดังนิดนึงลองเรียกว่าป้าสิสมมติป้าอยู่ที่ตรงจะให้ดังขนาดนั้นเอาดังประมาณนั้นลองดูไม่เป็นไรลองดูไม่สมมติว่าพ่ออยู่ตรงนั้นเราเรียกเอายังไงลองดูอยากรู้ว่าใช้เสียงอยากให้รู้จริงๆสมมติป้าอยู่ตรงนั้นแล้วอยากอยู่ที่เคาน์เตอร์ตรงนั้นน่ะป้าคนให้ตกใจนั่งตกใจเนี่ยนั่งโปรเจกต์เสียงนะค่ะเนี่ยนั่งใช้เสียงอย่างงี้คือนั่งเรียกที่บ้านอ่ะอันที่2ที่จะบอกคือตอนแรกเหมือนถ้าคนทั่วไปครับอยู่ๆก็ใช้เสียงเลยต้องระวังต้องพยายามหายใจอย่างคุณแม่ใช้เสียงตลอดไงคะครับมันเลยกลายเป็นคุ้นชินเบาก็แค่นี้ดังก็แค่นี้แล้วก็ดังมากกว่านี้ได้อีกค่ะกรณีที่2คือว่าถ้าคนที่ต้องใช้เสียงเยอะๆครับแล้วโอกาสใช้เสียงดังๆบ่อยๆคุณต้องฝึกแล้วครับฝึกหายใจเนี่ยแหละครับจริงๆอันนี้เป็นอันที่ดีมากๆนะคะอยากให้ทุกคนฟังคุณหมอไว้นะคะคือการฝึกหายใจอันนี้ถ้าลูกกอล์ฟเข้าใจผิดคุณหมอแบบเสริมได้นะคะลูกกอล์ฟเข้าใจมาตลอดว่าถ้าเราอยากจะแบบเหมือนฝึกโปรเจกต์เสียง คือการออกเสียงให้มันแบบถูกต้องให้มันก้องกังวานเนี่ยเราต้องเหมือนแบบหายใจเข้าให้สุดแล้วก็ท้องป่องใช่ไหมคะเหมือนแบบหายใจเข้าแล้วก็แบบสุด
สุดอันนี้ถ้าเป็นแบบว่าถ้าเป็นแบบว่าละครเวทีนะเหมือนถ้าที่เขาสอนเขาบอกว่าให้หายใจเข้าเนี่ยให้ท้องป่องแล้วก็เวลาเราหายใจออกท้องก็จะแฟบแต่ว่ามันจะมีช่วงนึงที่เราแบบหายใจแค่เนี้ยเหมือนแบบหายใจแค่แบบสั้นๆสั้นๆสั้นๆอันเนี้ยถ้าเราหายใจแค่สั้นๆเนี่ยเหมือนแบบการใช้เสียงของเราบางทีมันก็จะใช้แค่แบบตรงช่วงนี้ถูกต้องครับอีกส่วนนึงก็คือว่าเวลาหายใจลึกๆเนี่ยปกติเราต้องการปริมาณลมถูกไหมครับเพื่อออกมาผ่านกล่องเสียงที่ถ้าเราหายใจส่วนบนเนี่ยกระบังลมส่วนล่างมันไม่ได้ขยายเพราะปอดไม่ขยายเต็มที่ครับค่ะแล้วครูลูกกอล์ฟทำถูกแล้วคือต้องถูกไหมฮะนี่ไงครับนี่ไงดูทุกคนสมิติเวทไลฟ์อุ้ยเสียงดังมากเลยไม่เพราะว่าใจเห็นว่าเสียงมันจะก้องแล้วมันสว่างแล้วอันนี้จะแนะนำสำหรับคนที่ต้องใช้เสียงบ่อยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือว่าแม้กระทั่งแบบว่าแบบคุณหมอเนี่ยจะต้องคุยกับคนค่อนข้างเยอะในบางวันหรือแบบว่านักร้องพิธีกรอะไรเงี้ยถ้าฝึกหายใจถูกต้องเนี่ยการใช้เสียงมันจะถูกต้องตามมาอันนี้ที่ทุกคนรู้สึกถูกต้องครับแต่ว่าข้อดีของอย่างพวกอาชีพหมอเนี่ยบางทีเรานั่งอยู่ในห้องเงียบๆครับเราไม่ต้องโปรเจกต์เสียงดังมากเราใช้ระดับธรรมดาก็ยังคุยได้นานขึ้นอย่างคุณลูกกอล์ฟคุณแม่ต้องไปออกงานบ่อยๆก็แต่นี่เก่งอยู่แล้วครับบ้าบอคุณหมอเคยเสียงแหบไหมฮะเป็นแต่ตอนที่ไม่สบายอะครับแต่ว่าคุณหมอปกติก็จะแบบควบคุมใช้เสียงอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยกรีดอุ๊ยตรงประเด็นเลยค่ะถ้ามาหาหมอแล้วหมอกรีดใส่แอบช็อกเหมือนกันนะฮะแต่ต้องมีการคุยกับโรงพยาบาลนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะปกติแล้วถ้าสมมติว่าเราเสียงหายฉับพลันน่ะคุณหมออันนี้สำหรับคนที่ต้องใช้เสียงจริงๆแล้วมันเกิดหายไปเลยแบบที่ลูกก๊อฟเคยเป็นถ้าไม่มาโรงพยาบาลมันหายเองได้ไหมคะถ้าคิดว่าไม่ได้มีปัจจัยอะไรใช่ไหมครับเช่นอาจจะช่วงนั้นบังเอิญอาจจะกรีดดังหรือว่าใช้เสียงเยอะไม่มีปัจจัยพิเศษอย่างอื่นเนี่ยพักก่อนได้ครับพัก 2-3 วันส่วนใหญ่ก็หายครับร่างกายแก้ไอความบวมของเส้นเสียงนี้ค่อนข้างได้ผลดีเยอะนะครับต้อง 2-3 วันก็หายได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเกิน 2-3 วันแล้วก็ไม่ดีเนี่ยอาจต้องมาเช็คหน่อยครับโอเคอย่างกรณีเวลาเราทานข้าวอย่างเงี้ยเกิดมีการสำลักสำลักนิดนึงพอสำลักปั๊บแล้วก็เสียงมันหายไปเลยอ่ะมันเกิดจากอะไรปกติตัวกล่องเสียงคนเรากับหลอดอาหารมันติดกันครับคำว่าสำลักก็คือให้อาหารมันเข้าผิดช่องมันไม่ได้เข้าหลอดอาหารมันเข้าช่องหลอดลมค่ะที่มันเข้าหลอดลมนี่หลอดลมมันไม่คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมข้างนอกมันก็ระคายเคืองมันบวมเสียงจะหายครับอันนี้คล้ายๆกันก็คือพักก็ได้ครับสักพักก็จะหายสักพักก็จะหายใช่ยกเว้นถ้าเศษอาหารหล่นไปเยอะเกินแล้วเป็นเรื่องอื่นนะครับหายใจไม่ออกนี่อีกเรื่องนึงครับใช่ๆแล้วถ้าสมมติว่ากรณีที่เขาต้องการใช้เสียงทันทีล่ะคะครับแต่เขาไม่มีเวลาพัก 2-3 วันแต่เสียงเขานั้นหายไปอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องมาหาหมอใช่มั้ยฮะหมายถึงว่าถ้าเสียงแหบแล้วจําเป็นต้องใช้เสียงช่วงนั้นใช่มั้ยครับแบบเสียงหายไปเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าวันนั้นน่ะลูกก๊อฟมาที่นี่นะคะแล้วคุณหมอท่านนึงก็บอกลูกก๊อฟว่าต้องหยุดพูดแล้วเราก็แบบคือมันหยุดพูดไม่ได้อ่ะมันต้องทำสองวิธีแหละครับก็คือต้องให้เส้นเสียงหายบวมยังไงก็ต้องพักก็คือพักจริงๆไม่ต้องแอบโซลูทหยุด 100% ก็ได้นะครับก็คือพูดน้อยๆก็ได้แต่ที่สองถ้าจะเป็นจริงๆแล้วทำอะไรไม่ได้ก็ต้องอาศัยยาครับเพื่อให้ความบวมยุบไปช่วงนั้นก่อนใช่ถามเผื่อค่ะครับเพราะยังไม่เคยไปถึงจุดนั้นแต่มีเพื่อนบางท่านเนี่ยไปแล้วก็คือใช้เสียงผิดจนต้องผ่าตัดอันตรายสูงสุดของการใช้เสียงผิดไปเรื่อยๆคืออะไรคะคุณหมอถ้าเป็นจากใช้เสียงผิดเรื่อยๆเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นก้อนครับแบบเป็นตุ่มตลอดแต่ว่าไอ้อะแบบอีรุ่นนี่อันที่เป็นก้อนเป็นตุ่มซึ่งก้อนตุ่มเนี่ยถ้าเกิดพักเสียงจริงๆมันหยุดได้นะครับมันยุบได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงก็ต้องตัดพวกนั้นมันเหมือนลักษณะซีสต์หรือว่าเป็นก้อนตุ่มอย่างเดียวคะบางคนเป็นตุ่มขนาดใหญ่บางคนเป็นซีสต์บางคนเป็นห่อเลือดอะครับห่อเลือดไม่ค่อยยุบครับก็ต้องแต่มันไม่อันตรายใช่ไหมคะจริงๆมันอยู่ได้ใช่ไหมคะถ้าเสียงแหบจากคุยเยอะกรีดเยอะเนี่ยไม่ค่อยอันตรายครับเพราะลูกกอล์ฟเนี่ยมีแน่นอนคือเคยว่าก็เป็นเราจะเห็นเป็นตุ่มอยู่ข้างในคอเพราะเราใช้เสียงบ่อยตลอดเวลาแต่เราไม่ได้ตุ่มผนังคอครับอันนั้นเป็นเรื่องปกติเหรอคะเอาคุณหมอคะอันนั้นไม่ใช่คุณหมอคะเรามันเป็นทุกคนมีเหรอคะคนทั่วไปนี่ไม่เห็นตุ่มในคอตุ่มเส้นเสียงไม่เห็นนะครับต้องใช้เครื่องมือพิเศษดูครับแล้วลูกก็เห็นตอนไหนล่ะคะไม่แต่มันมีนะคะคุณหมอเหมือนถ้าเราแบบส่องเข้าไปตรงนี้มันจะมีเหมือนเป็นดูเป็นตุ่มๆขึ้นมามันจะมีตุ่ม2ตำแหน่งถ้าตุ่มตรงโคนลิ้นนะครับค่ะไอ้นั่นเป็นตุ่มรับรสค่ะแต่ถ้าตุ่มผนังคอข้างหลังอ่ะไอ้นั้นความระคายเคืองบางทีเรื้อรังมันจะเป็นตุ่มเล็กๆอยู่ครับค่ะแต่ไม่ใช่ตุ่มที่เส้นเสียงนะครับออกแต่นั้นเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้เป็นปกติซึ่งมนุษย์ทั่วไปอาจจะมีใช่ลูกก็ไม่ได้ผิดปกติไม่ได้ผิดปกติอ๋อโอเคนี่คิดมาตลอดเลยแพมวินิจฉัยตัวเองคุณลูกก็ปกติอยู่ แต่ว่าอีกกรณีนึงที่ต้องกลัวก็คือว่าคนที่เสียงแหบ
นานๆโดยที่ไม่มีต้นเหตุนะครับคือแหบไปเรื่อยๆไปเรื่อยเป็นคนที่ไม่ได้คุยดังไม่ได้กรีดดังไม่ได้ทำงานอาชีพพวกนี้อันนี้ต้องระวังนะครับถ้าเกิน 2-3 สัปดาห์ต้องยังไงก็ต้องตรวจครับมันมีสาเหตุจากอะไรอ่ะคุณหมอสมมติเราไม่ได้พูดเยอะด้วยเราแต่เสียงมันดันแหบเยอะนะครับถ้าอย่างคนกรุงเทพที่เจอบ่อยๆก็พวกนี้ครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยฝุ่นเฟิร์นแต่ที่นี่ไม่ค่อยมีนะครับอุ้ยคุณหมอขายของแกงอันที่2ก็ภูมิแพ้ค่ะถ้าเป็นหวัดจามน้ำมูกเรื่อยๆพวกนี้ก็บวมได้นะครับค่ะสุดท้ายก็สิ่งแวดล้อมระคายเคืองจากเนี่ยครับสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์เยอะพวกนี้ต้องระวังครับอาหารเครื่องดื่มที่ส่งผลต่อเสียงของคุณแน่นอนกาแฟไหมคะกาแฟตัวคาเฟอีนมันเองอ่ะไม่ค่อยมีผลมากยกเว้นถ้าเป็นโรคกรดไหลย้อนนะครับเพราะกรดไหลย้อนทำให้เสียงแหบได้แต่ว่าตัวคาเฟอีนเองกับความร้อนอ่ะถ้าไม่ได้ร้อนมากไม่เป็นไรครับของทอดใช่ของทอดของแห้งของมันเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่สอนเรามาเนี่ยแหละครับเหมือนกันเลยครับจริงๆก็คือจริงๆก็เป็นทุกอย่างที่เรารู้อยู่แล้วเพราะว่ามันเริ่มจากการบริโภคอาหารการกินละใช่ครับผลมันก็ส่งตามมาค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราให้คุณหมอเนี่ยแนะนำเทคนิคในการแบบดูแลเสียงดีกว่าสมมติว่าคนที่ต้องใช้เสียงค่อนข้างเยอะตลอดเวลาแล้วมันเป็นอาชีพที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะอันนี้ให้กล้องจับหน้าคุณหมอเลยนะคุณหมอมีวิธีแนะนำการดูแลเสียงให้กับพวกเขายังไงคะอันแรกเลยนะครับถ้ารู้ว่าตัวเองมีอาชีพที่ต้องใช้เสียงเยอะๆนะครับสุขภาพสำคัญสุดครับออกกำลังกายพักให้พอดื่มน้ำให้พอนะครับอันที่สองคือต้องเลี่ยงตัวกระตุ้นนะครับเช่นนี่ครับบุหรี่ควันสิ่งแวดล้อมนะอันที่สามถ้าคิดว่าตัวเองใช้เสียงผิดวิธีไม่ได้เหมือนคุณกอบหรือคุณแม่เห็นนะครับไม่ได้ใช้กระบังลมนี่อาจจะต้องฝึกนะครับแต่ว่าถ้าคิดว่าใช้เสียงเยอะๆโดยที่ตัวเองไม่รู้ว่าถูกหรือผิดวิธีแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเสียงก็ไม่แหบก็ไม่ต้องเรียนฝึกก็ได้นะครับมี3ข้อใหญ่ๆครับก็คือสุขภาพอาหารสิ่งแวดล้อมแล้วก็ฝึกการใช้เสียงครับโอเคค่ะลูกก็มีคำถามสุดท้ายก่อนที่จะปล่อยคุณหมอไปทำอะไรที่มีประโยชน์นะคะนั่นก็คือมีวิธีกรีดที่ถูกวิธีไหมคะมีไหมอันที่ป่องๆนั่นแหละครับคือคุณหมอคือจริงหรือไม่ที่ถ้ากรีดยังไงก็เสียงพังอ่ะปกติหลักการของการใช้เสียงเนี่ยนะครับมันใช้ตัวลมผ่านเส้นเสียงเราไม่ได้ใช้เส้นเสียงนะครับที่ถ้าลมผ่านเยอะเส้นเสียงมันพิ้วได้ดีเสียงมันออกชัดขึ้นครับอย่างกี้โดยมีลมอย่างนี้ไม่ใช่ครับแต่ถ้าอย่างตอนแรกที่คนไข้ตกใจเมื่อกี้อันนั้นถูกใช่ออกมาคือใช้ลมจากนี้ขึ้นมาครับอย่างนี้ได้ครับก็ถ้าจะกี้สักครั้งดังๆก็สูดลึกๆแล้วก็ปล่อยออกมาแต่ส่วนใหญ่เวลาเรากรี๊ดคุณหมอเราจะไม่ได้มีสติขนาดนั้นคุณหมอเข้าใจไหมสมมุติเราตกใจเออหรือเราจะไม่ได้แต่คุณแม่ต้องบอกเรื่องนับ1ถึง10เหมือนกันใช่ค่ะ มีคำถามสุดท้ายค่ะคุณละมนแล้วคุณผู้ชมนะคะที่จะให้คุณหมอได้แชร์กับเราก็คือความเข้าใจผิดในการดูแลเสียงของคนมากมายเหมือนตอนเราเด็กๆคุณแม่คงมีนะคนลูกมาค่ะพอลูกบ่นเจ็บคออ้าวน้ำผึ้งผสมมะนาวอย่างเงี้ยไอเยอะๆอย่างเงี้ยไอเพื่อที่จะให้มะนาวกับน้ำผึ้งเข้าไปละลายเสมหะออกมาอันนี้ใช้ได้ไหมคะซึ่งอันนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากนะครับค่ะจริงๆมันก็ไม่เชิงผิดกับไม่กับถูกนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องใช้ถูกโรคเช่นคนที่เสียงแหบจากกรดไหลย้อนเนี่ยมะนาวไม่ได้แน่ๆแต่ถ้าเสียงแหบจากคุยเยอะเป็นหวัดไม่สบายน้ำผึ้งมะนาวจริงพอช่วยได้นะครับแต่หลักการมันเนี่ยมันตัวเราไม่มีทางพิสูจน์ว่ามะนาวมันช่วยอะไรแต่ที่เราเชื่อคือการที่มีน้ำเยอะๆมันทำให้แถวนี้ชุ่มชื้นเส้นเสียงจะฟื้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะดื่มน้ำผึ้งมะนาวต้องรู้ก่อนว่าตัวเองเป็นเสียงแหบไม่ใช่กรดไหลย้อนนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคอื่นถ้าโรคอื่นอย่างเช่นก้อนเนื้องอกเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดจะใช้ก็ห้ามใช้แบบด้นๆนะครับเอามะนาวบีบอย่างนี้อันนั้นไม่ได้ไม่ได้ถ้าเป็นพวกคอมเมอร์เชียลครับพวกไอ้ยาอมครับต้องดูดีๆนะครับถ้าเป็นอมแบบชุ่มชื้นธรรมดาคิดว่าไม่น่ามีอะไรแต่ถ้าเป็นอมที่ผสมยาลดบวมผสมยาฆ่าเชื้อเวลาใช้ต้องระวังนะครับค่ะโอเคทำไมต้องระวังนะคุณหมอถ้าเป็นยาลดบวมส่วนหนึ่งบางคนแพ้แล้วมันยิ่งบวมข้างในครับอันที่สองยาลดบวมบางตัวมันกัดกระเพาะครับมีผลข้างเคียงส่วนยาฆ่าเชื้อมันฆ่าหมดนะครับเชื้อดีเชื้อร้ายมันฆ่าหมดเพราะถ้าเกิดเชื้อดีในร่างกายน้อยลงภูมิต้านทานเราก็จะน้อยลงและแถมทำให้เกิดดื้อยาได้ในอนาคตโอเคค่ะ
นะคะโอเคนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดนะคะของการใช้เสียงในวันนี้นะคะก็จะต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธวสินวงศ์อีกครั้งนึงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับก่อนลากันไปในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวดีๆนะคะมาฝากแฟนๆรายการทุกคนนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะติดตามนะคะสมิติเวช Virtual Hospital นะคะโรงพยาบาลเสมือนจริงนะคะเป็นบริการนะคะคลิกเดียวเนี่ยเข้าถึงบริการได้ทุกที่ทุกเวลานะคะปรึกษาแพทย์ผ่านทางมือถือได้นะคะมีบริการเจาะเลือดถึงบ้านนะคะแล้วก็มีบริการจัดส่งยาด้วยค่ะและนั่นคือทั้งหมดนะคะของรายการ S Life by สมิติเวชในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่ารายการนี้นะคะตั้งใจดูทุกตอนเลยนะคะเพราะเรานะคะเป็นรายการสุขภาพที่จะทำให้คุณมีความสุขในการดูแลสุขภาพและอย่าลืมนะคะติดตามรายการของเราได้ที่ลิงก์ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งใดๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอ วอร์มเสียงก่อนสำหรับวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะไม่เจ็บคอ